นายกสั่งประกันสังคมจ่ายชดเชยผู้ว่างงานเพราะรัฐสั่งปิดกิจการชั่วคราวเคอร์ฟิวเหตุสุดวิสัยเมื่อเวลา 18:05 ของวันที่10เมษายน2563นายกรัฐมนตรีได้ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยออกพระราชบัญญัติกำหนดกู้เงินรวม 1.9 ล้านล้านบาทนายกได้กล่าวในตอนหนึ่งว่าถึงปัญหาของผู้ประกันตนที่ตกงานเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราวเพราะรัฐบาลสั่งปิดสถานที่เสี่ยงให้ถือว่าได้รับผลประโยชน์ทดแทนจากการชดเชยจากประกันสังคมได้ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้พิจารณากรณีประโยชน์ทดแทนการว่างงานของผู้ประกันตนโดยได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงแรงงานร่างกฎกระทรวง2ฉบับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนจากการว่างงานใน2กรณีคือกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดเหตุสุดวิสัยนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่าเพื่อให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานที่ควบคุมการว่างงานจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมด้วยเช่นการว่างงานเนื่องจากการให้ปิดเมืองการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการประกาศเคอร์ฟิวรวมทั้งการให้หยุดประกอบกิจการดังกล่าวที่ไม่ได้เป็นผลจากคำสั่งของทางราชการโดยตรงนอกจากนี้ลูกจ้างยังคงมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ